สวัสดีครับเช้านี้ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับรถยนต์ Honda ตัวนี้มีอาการอย่างไรอาการค่อนข้างจะหนักหรือไม่เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเองแล้วก็บอกที่มาที่ไปของอาการรถยนต์คันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองเลยครับผมนายประจบนะครับผมทำงานอยู่ที่จุฬาที่กรุงเทพครับผมนี้ใช้รถมามันเป็นรถเก่าซื้อมือสองมาครับผมก็ดูแลก็ซ่อมอยู่เลยแล้วตอนนี้มันมีเจอปัญหาเกียร์ถอยไม่ถอยอะครับเข้าแล้วมันไม่ยอมถอยบางทีก็ถอยบางทีก็ไม่ถอยก็ปรึกษาช่างที่รู้จักเขาก็จะให้ยกเกียร์อย่างเดียวก็เลยเราก็ยังกลัวว่ามันเผื่อระบบไฟระบบอะไรนั่นไหมก็เครียดเหมือนกันครับว่าเพราะช่างที่เรารู้จักเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่เขาว่าเป็นรถตัวนี้ต้องใช้คอมมาจับมาอะไรเช็คดูตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่าคอมตัวนี้เขาไม่ค่อยมีตรวจก็เลยพอดีเปิดเจอใน YouTube ของอาจารย์เจออาจารย์ที่เขาตรวจแล้วมันเห็นหลายคนที่เขามาแก้ปัญหาแล้วอาจารย์แก้ให้ได้ครับผมก็เลยเหมือนว่าเราเบาใจว่าอย่างน้อยก็มีอู่ที่ว่าแบบแล้วซึ้งใจอาจารย์ที่อาจารย์พูดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้าด้วยอะไรมันก็เลยซึ้งว่าเรายังมีอู่ที่ว่าเราพึ่งได้ก็เลยเมื่อคืนนี้ก็โทรมารบกวนอาจารย์ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยครับเพราะว่าเพื่อจะเอารถมาจากกรุงเทพครับผมก็เลยมาถึงแต่เช้าครับอาการนี้เป็นนานหรือยังอาการนี้เพิ่งเป็นอาทิตย์กว่าๆครับที่ถอยไม่ได้เลยแต่มันสอบมาประมาณเดือนนึงแล้วครับว่าเวลาเราเข้าค้างไว้แล้วมันถึงจะถอยเข้าเกียร์ถอยหลังทิ้งไว้หน่อยนึงแล้วมันถึงจะถอยครับผมแต่พอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เข้าแล้วไม่ยอมถอยเลยครับเป็นจังหวะต้องรอมั่งอะไรมั่งเล่นจนแบบเหนื่อยแล้วครับกับผมก็เลยเหนื่อยใจแล้วครับเดี๋ยวตรวจสอบดูครับครับผมอาจจะรั่วในหรือวาล์วดีติดขัดโอลิงแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปที่รถนะฮะเราจะลองตรวจสอบดูตอนนี้รอบเครื่องมีการสวิงนะสวิงสะดุดเราจะเข้าเกียร์ถอยดูว่าถอยไหมปกติเครื่องร้อนของที่คันเกียร์ด้วยนะเราจะเข้าเกียร์ถอยแล้วตอนนี้เข้าเกียร์ถอยครับปล่อยคาร์ดรถไม่ค่อยขยับนะเดินหน้าอ๋อกระตุกเดินหน้ากระตุกแรงแต่เกียร์ถอยไม่หือไม่อ้าวเริ่มเคลื่อนตัวได้นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะทำการรักษารถยนต์คันนี้เตรียมงบมาเท่าไหร่มีอยู่20,000ครับผมโอ้ทำไมเตรียมมาเยอะจังอ่ะก็เขาบอกว่ายกเกียร์15,000ไม่รวมค่าแรงผมก็เลยเผื่อมาโดนยกเกียร์ก็เลยต้องเตรียมมาไว้ก่อนครับ20,000นี่มันทำได้หลายอย่างนะทำยังไงก็ไม่ถึงหรอกไม่กี่พันบาทเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมแล้วเผื่อว่าอาจารย์เจอเรื่องอื่นด้วยครับถ้ามีเวลาทันจะได้ทำตัวอื่นด้วยที่ว่ามันมีอะไรที่อาจารย์เจอครับผมต้องทำใจไว้50-50นะครับผมเดี๋ยวจัดการให้คอยติดตามรถคันนี้นะครับการแก้ไขตัวปรับรอบเดินเบาเพิ่มรอบไม่ดีหน่อยThank you.
จอดนี่นั่นเองขณะนี้กำลังให้เจ้าของเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะเมื่อบ่าวาวไปแล้วการขับขี่เป็นไงครับมันลื่นขึ้นครับมันรู้สึกเหมือนมันโล่งอ่ะเหมือนทำความสะอาดเรื่องสักอย่างเรียกว่าอากาศที่จากกระบอกสูบอ่ะมันรั่วย้อนเข้าถ้อยดีมันน้อยลงมันก็ทำให้อาการเร่งดีขึ้นครับของเดิมของเราเนี่ยมันย้อนกลับได้เขาเรียกว่าเพื่อบ่าวาวฟิล์มเป็นบางๆอ่ะก็ไปเคลือบไว้ตรงที่อากาศรั่วนั่นแหละก็เลยทำสังเกตในห้องเก๋งเสียงเงียบกว่าเก่าไหมครับตาเร่งเป็นไงมันพุ่งครับพุ่งกว่าครับมันโล่งดีมันรู้สึกดีครับเห็นผลตั้งแต่ใช้เลยต้องทดสอบมาตรฐานด้วยตัวเองครับแล้วสังเกตน้ำมันจะกินน้อยกว่าเก่าอันนี้ต้องลองอีกนานครับนะอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะเรื่องรถเก่าๆแล้วเครื่องป่าวาวแล้วเป็นยังไงอย่างนี้อ๋อรู้สึกดีครับมันเห็นผลได้เลยคือใช้ปุ๊บว่า
แน่นอนครับเยี่ยมครับต้องเดินทางไปไหนต่อฮะกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรอ้าวเดินทางปลอดภัยครับครับผมขอบคุณครับสอบหลายรอบตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ยังไม่ 100% นะครับว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักเพราะว่าอาการค้างนั้นค่อนข้างจะนานมากตอนที่มาเข้าเกียร์ถอยรถไม่วิ่งเลยพูดง่ายๆแต่ตอนนี้เจ้าของรถได้ขับทดสอบแล้วลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับครับเป็นไงฮะการครับผมก็ได้ไปลองมา 2-3 รอบครับก็จากที่มาแล้วถอยไม่ได้เลยก็ถอยได้เรื่อยๆครับผมหลายรอบพอรอบสุดท้ายก็เริ่มถอยได้ชักเริ่มจะปกติแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้ไปลองใช้ดูอีกสักพักนึงเพราะให้น้ำมันมันเข้าที่เคลือบดีแล้วถึงจะใช้ปกติขึ้นอีกหน่อยครับผมครับผมครับก็วันนี้อาจารย์ก็ได้ทำไปหลายรายการเลยครับผมตั้งแต่พ่นไฟหน้าตั้งแต่ไฟหน้าเกือบทั้งหมดนะทั้งหมดเลยครับระบบวาล์วระบบต่างๆทำให้หมดเลยครับผมล้างปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อเป็นไงหนืดมากเลยแล้วมันเหมือนเป็นตามดมันจะขัดๆด้วยครับผมจางก็ได้ทำแก้ไขให้ก็ได้ลื่นขึ้นแล้วเร่งมันก็ขึ้นเร็วกว่าเดิมครับผมท่านนี้ติดตามมาจากทางไหนครับในทางไอ้บูทูปหรือเขาเรียกอะไรดูทูปอะครับผมดูทูปของคุณติ่งใช่ไหมใช่ครับผมครับผมก็ดูของหลายเจ้าที่เขาเข้ามาทำแล้วก็ดูแล้วเคสมันคล้ายๆกันแบบว่าไปรักไปซ่อมที่ไหนมันก็ไม่จบสักทีครับมันเหมือนกับว่าคือเราหาหมอไม่ถูกทางก็เลยพอดีเซิร์ชเจอก็เลยลองมาดูแล้วโทรหาอาจารย์ตั้งแต่เมื่อคืนอาจารย์บอกให้มาแต่เช้าเลยก็ลองมาดูครับผมก็พอใจก็รอดูเกียร์อีกสักระยะหนึ่งครับผมว่าจะปกติดีไหมครับผมแต่ผมบอกไม่ต้องยกหรอกเกียร์ใช้ได้แน่นอนครับผมแต่อาจารย์ก็รับประกันอาจารย์ลองดูแล้วบอกว่าของเขาหนักกว่านี้ยังหายครับของผมอีกหน่อยใช้ไปสักพักนึงก็จะปกติครับผมก็คงไม่ต้องยกเกียร์ครับผมครับสบายใจยังตอนนี้ก็สบายใจแล้วครับตอนนี้ก็รอเดินทางกลับกรุงเทพครับผมจริงๆผมอยากให้มาอีกรอบนะถ้ามีเวลาว่างไม่ต้องเสียงานนะครับผมก็ถ้าครับมันหยุดได้ตรงนัดล่วงหน้าครับก็ประมาณต้องเว้นประมาณสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ถึงก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าพี่ว่างเมื่อไหร่พี่นัดผมมาครับได้ครับนั้นมาเพราะผมต้องแก้ไขรอบเครื่องอีกครับผมคือตอนนี้ไฟมันสุดแล้วมันยังอ่อนอยู่นะทำมันต้องรื้อครับผมตั้งเยอะๆครับนะครับก็รอหัวก็ขับก็ดังครับผมหัวนึงไม่แพงหรอกนะครับครับมีหัวพกขับดังแล้วก็เดี๋ยวต้องปวดช่วงล่างให้ใหม่หลายจุดใช่ครับก็ถึงที่เหตุผลที่ต้องการเอารถมาที่นี่ก็คืออยากให้อาจารย์เช็คดูตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวไหนที่เราต้องทำต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าโอกาสหน้าจะได้ทำอีกให้มันจบไปเพราะรถมันหลายปีแล้วครับรถมือสองเราก็ต้องทำใจครับผมแต่เจอช่างเจออู่ที่เราไว้ใจได้มันก็สบายใจคือไม่ต้องไปเครียดแล้วครับครับผมเพราะว่าคลิกดาวครั้งแรกเนี่ย 5,000 กว่ารอบเกียร์ถึงเปลี่ยนครับผมตอนนี้จะต่ําลงมาตอนนี้เหลือ 3,000 กว่ารอบก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะเข้าที่เขาเองครับผมครับเพราะว่าการรั่วของคันนี้รั่วหนักนะฮะน้ํามันรั่วในข้อที่1ข้อที่2วาล์วปิดเปิดในเมื่อน้ํามันรั่วอัดคาร์ดไม่ได้คาร์ดไม่หมดน้ํามันรั่วแล้วอัดคาร์ดไม่ได้เราจะใช้ตัวสารเคลือบเกียร์เนี่ยเข้าไปช่วยตอนนี้ดีขึ้นเยอะเมื่อกี้จอดไว้ตั้งนานแล้วเข้าเกียร์ถอยจริงได้เลยหรือเปล่าครับผมพอจอดไว้เข้าเกียร์ถอยก็ได้เลยครับปกติต้องรอสักพักนึงหรือไม่ก็ต้องเบิ้ลเครื่องนิดครับถึงจะถอยได้ครับผมเดี๋ยวหายแน่อาการเข้าอย่างนี้หายแน่นะครับครับผมอ้าวอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะครับถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในนั้นเจอก็ให้ถ้าไม่มีทางแก้ก็ให้ขับรถมาที่ตาคีครับง่ายนิดเดียวครับผมมาจากกรุงเทพใช้เวลา3ชั่วโมงมา80ใช้ความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็มาถึงใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเองมาเส้นชัยนาทตาคีครับผมร้านอยู่เลยปั๊มไอ้เลยศูนย์โตโยต้านิดเดียวครับติดกับศูนย์โตโยต้าครับผมก่อนเข้าตาคี2กิโลครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราต้องให้เจ้าของรถเดินทางกลับนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเพิ่งเสร็จขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ
ใจให้ใจเขาทำให้ผมไม่ไหวทันถนัดไม่ถนัดขับไม่เป็นเลยธรรมดาครับ